คุณสมบูรณ์จากนครนายกสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์คะสวัสดีครับคุณสมบูรณ์วันนี้มีปัญหาอะไรมาสอบถามคะก็มีปัญหาเรื่องจากที่ผมขอเล่าความจริงเลยนะถ้าเล่าความเท็จก็ไม่คุยอ่ะครับขอเล่าความจริงเลยเหตุการณ์มันเป็นมายังไงครับว่ายังไงผมเองนะผมพลาดชีวิตเข้าไปในเรือนจำ10 กว่าปีนะครับแล้วผมออกมาก็มาบวช3 เดือนพอบวช3 เดือนแล้วกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาถามผมก็ถามเมียว่ามีอะไรกับใครบ้างไหมเขาบอกไม่มีไม่มีทีนี้ผมก็มาอยู่บ้านประมาณสัก2 เดือนได้ก็มีผู้ชายเข้ามาค้ำคอเมียผมในครัวน่ะ2 วันทั้งซ้อนเลยฮัลโหลครับฟังอยู่ครับกระมาค้ำคอเมียผม2 วันซ้อนเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เขานัดกันในเรื่องเขาเอาหินมาโยนใส่หลังคาบ้านเพื่อนัดแนะกันออกไปหาวันไหนที่วันไหนไม่ออกไปวันคืนที่2เมียหินใส่หลังคาแรงขึ้นครับพี่หมายถึงเขานัดภรรยาคุณออกไปเหรอครับนั่นแหละเขานัดกันว่าเอาหินเสียงใส่หลังคาบ้านเป็นสัญญาณนะเอาเป็นว่าคุณสงสัยว่าภรรยาคุณกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยน่าจะมีอะไรกันครับผมเพราะว่าน่าจะเกิดก่อนที่คุณอยู่ในเรือนจำใช่ไหมใช่สิแล้วลูกสาวลูกชายผมรู้กันหมดเลยแต่เขาไม่ยอมบอกผมบอกเรื่องมันเกิดขึ้นทางมาไหลทีนี้คุณสมบูรณ์อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ผม66แล้วครับ66 ปีทีนี้ที่โทรมาถามเนี่ยจะถามว่าอย่างไรครับเรื่องนี้แล้วผมจะถามมาแล้วผมจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้นะท่านครับคือเรื่องภรรยานี่ใช่ไหมที่ไปเหมือนกับไปมีคนอื่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขามีตำหนิอยู่ในเขามีหลักฐานผมมีหลักฐานอยู่ผมจะพูดออกอากาศได้ไหมไม่ต้องพูดนะครับไม่จำเป็นครับแล้วคุณเดี๋ยวผมถามว่าแล้วคุณยังจะอยู่กับภรรยาคนนี้ต่อไปไหมหรืออย่างไรตอนนี้ผมบอกว่าผมจับได้มากเพราะหินเครื่องบ้านแล้วผมก็แอบดูด้วยมันยังไงกันแน่ครับประมาณสัก3 ทุ่มได้มันก็ออกไปจากผมไม่ได้นอนด้วยกันนะผมนอนคนละห้องนะครับประมาณสัก3 ทุ่มเลยมันก็ออกไปผมก็เห็นอ้อมันออกไปแล้วออกไปแล้วผมก็แอบดูมันจะกลับมาหลายครับตี 4ครับตี 4ครับตี 4เลยภรรยาอายุเท่าไหร่เนี่ยภรรยาผมน่ะตอนที่มันเกิดเรื่องนะมาอายุ50 กว่าตอนนี้ก็60พอดีเนี่ย60ปีแล้วยังเกิดอยู่เป็นเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมทุกวันนี้ตั้งแต่มาปี 61ผมบอกก่อนผมบอกว่ามันตอนนี้เขาหนีไปแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวคุณสมบูรณ์นะคุณเล่าเหมือนเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเอาว่าตอนนี้ภรรยาก็ไปกันเขาไปแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ไปกับเขาเพราะผู้ชายมันมีเมียอยู่แล้วตอนนี้ภรรยาอยู่ที่ไหนคะคุณสมบูรณ์ภรรยานี่ไปยังไงก็ไม่รู้บอกว่าผมก็บอกว่าถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานั้นเราจะอยู่ด้วยกันเลยถ้าอยากอยู่ด้วยกันเดี๋ยวครอบครัวแตกแยกใหญ่โตไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปซะแล้วเขาไปเขาไปไหนตอนนี้ลูกก็รู้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเออไปตั้งแต่ปีไหนอ่ะปี 61ฮะพอบวชไปก็ต้องไปโอเคทีนี้คุณจะถามว่าอย่างไรคุณสมบูรณ์จะให้ช่วยอะไรที่โทรมาเนี่ยผมจะทำยังไงดีนะจะทำให้ไอ้คนมันลุกลามเลยมันมาบุกลุกเราสักขนาดยามกลางคืนเนี่ยแล้วเมียเราเป็นคนชักน้ำลงลึกชักศึกเข้าบ้านอย่างนี้แล้วผมจะทำยังไงดีท่านผู้หอมมันผ่านเกินกว่าที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยครับในเมื่อมันเกิดตั้งแต่ปี 60ไม่ใช่เหรอ61 60 60 61ใช่61ผมเสียใจว่าผมออกเรือนจำมาผมประเดี๋ยวคนเกคนดื้อผมพลาดชีวิตเข้าไปแล้วท่านผู้หอมผมคนทำมาหากินผมออกจากเรือนจำมาผมบวชศึกมาผมมันยังมากู้ฐานะขึ้นได้เหมือนเดิมเลยครับคุณถนอมครับแล้วตอนนี้ยังมีทะเบียนสมรสกันอยู่ไหม
ยังมีที่ถนนถนอมก็ผมว่าอย่างนี้นะพี่สมบูรณ์นะอย่างนี้นะพี่นะเอายังไงครับคุณถนอมครับเอายังไงครับท่านครับผมว่าหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่กินด้วยกันแล้วไปแล้วเขาก็ไปแล้วนะเมื่อแยกกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าทะเบียนสมรสยังอยู่เนี่ยผมก็แนะนำว่าพี่สมบูรณ์น่าจะติดต่อเขาและหย่ากันเสียดีกว่าในเมื่อหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องข้องแวะกันแล้วเขาก็ไปแล้วแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้คุณด้วยมันก็เป็นเหตุถ้าเขาไม่หย่าก็เป็นเหตุฟ้องหย่าอยู่แล้วส่วนลูกเราก็ดูแลลูกไปส่วนลูกที่ไม่บอกพ่อก็คงต้องการรักษาน้ำใจกันไม่อยากให้เกิดการบาดหมางกันน่ะไอ้อย่างนั้นก็ถูกกับคุณถนอมทีนี้ผมเสียใจในลูกมันน่าจะบอกคุณสักหน่อยมันมาพกปืนมาที่บ้านหลายครั้งมาเพื่อจะมาข่มขู่เดี๋ยวพี่วันนี้ยังถูกกระทำอยู่ไหมวันนี้ถึงวันนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยกระทำแล้วไม่ค่อยกระทำเออถ้าไม่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะไปแจ้งความไปดำเนินคดีอะไรได้จริงๆที่ผ่านมาถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีก็ต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนะปี61แต่นี้มันผ่านมาตั้ง 4-5 ปีแล้วอ่ะครับพี่แล้วพี่จะผมฟังคุณถนอมว่าคุณถนอมคุณถนอมเคยพูดว่าตีเหล็กตีกำลังร้อนผมเองตอนนั้นกำลังเสียใจคุณถนอมเลยผมเอาเถอะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ก็บวชมาตั้งหลายเดือนนะผมก็คิดว่าเอาหลักธรรมะนั่นแหละปล่อยเขาไปเถอะเมื่อเขาไปแล้วก็ไปแล้วผู้ชายก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องข้องแวะเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขดีกว่านะพี่สมบูรณ์แล้วจะไปดำเนินคดีอะไรกับเขาก็ไม่ได้อะยกเว้นว่าต้องหย่าร้างไปจากภรรยาแล้วก็จบกันให้สมบูรณ์ตามกฎหมายก็เท่านั้นนะครับก็แบ่งทรัพย์สินกันมันมีหลักฐานอยู่พูดออกกันแล้วเกรงใจคุณน้ำฝนไม่ต้องพูดหรอกครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ใช่ก็เห็นแต่คนถ้าผู้ชายคนนั้นมาทำอะไรกับภรรยาลุงเนี่ยแล้วมันผ่าน3เดือนไปแล้วอายุความมันก็ไม่มีแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำก็ต้องฟ้องตั้งแต่ตอนนั้นนะวันนี้เขาก็ไปแล้วไปแล้วจะ4ปีแล้วนะจะทำไงคือตอนนี้คุณบุญสมบูรณ์เนี่ยเก็บความรู้สึกค้างคาใจเอาไว้โดยตลอดและตัวเองก็ออกจากปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็เจ็บแค้นใจอยู่โดยตลอดค่ะแต่ถามว่าจะทำอย่างไรอะครับถ้างั้นพี่ต้องกลับมานับหนึ่งให้ได้เป็นจุดๆไปปั๊บพี่จะอยู่อย่างไรพี่จะรักเขาชวนเขากลับมาหรือบอกว่าผมถามผมผิดตอบคำถามผมนะพี่ยังใจเขากลับมาไหมใจเขากลับมาไหมผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะผมอายใครที่หน้าเขาถ้าทำไม่ได้ก็อย่าครับพี่มันจะได้จบไงพอจบปั๊บมันก็จบกันนะมันไม่เกี่ยวกันแล้วครับผมเองอะผมรักลูกเมียรักแต่ว่าที่นี้ว่าผมทำให้กลับคืนมาผมอายชาวบ้านชาวช่องเขาไม่หรอกพี่จะไปสนใจชาวบ้านหรือแค่ความรู้สึกตัวเองมากกว่าตอนนี้นะทำไมตอนนี้นะคะบางเรื่องมันคือถ้าพี่สมบูรณ์พูดมาประมาณ4ปีเก็บไว้4ปีนี่ถือว่าระยะเวลานานมากดังนั้นต้องคลายปมในใจให้ได้ใช่ใช่เลิกเถอะเอาธรรมะเข้ามาแก้ปัญหานั่นแหละคือต้องมี2คำถามที่ถามแล้วต้องตอบกับตัวเองอะค่ะถามพี่ถนอมถามฝนก็เท่านั้นคำตอบตอบตัวเองได้เลยคือคำถามแรกยังรักเขาอยู่ไหมอยากให้เขากลับมาไหมอันดับที่สองเนี่ยถ้าไม่รักแล้วก็ทำให้มันเรื่องเสร็จสับก็คืออย่างที่พี่ถนอมแนะนำผมฟังรายการธรรมะไอ้ของพระเจ้าชายเจสถานะเขาบอกว่าทำตัวให้ผุดพ้นจากการเป็นทุกข์ให้ได้ทีนี้มันเหมือนกับอะไรที่มันค้าใจหรือคุณถนอมมันค้าใจทำให้ผมคิดความรู้สึกคุณพี่สมบูรณ์ครับตอนที่พี่จะได้เมียมาก็เป็นลูกคนอื่นเขาวันที่เลิกกันแล้วเขาก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็เป็นชาวบ้านดีๆเองแต่คนที่ยังคนที่เลิกไม่ได้ก็คือลูกลูกนี่เลิกจากพ่อจากแม่ไม่ได้ก็ดูอยู่กับลูกส่วนเมียภรรยาเมื่อเลิกกันไปแล้วก็เป็นชาวบ้านก็เป็นถ้าพอเขาเลิกจากเราแล้วก็เป็นชาวบ้านพอเป็นชาวบ้านพอก็ไปได้ผัวใหม่ก็เป็นผัวเมียของคนอื่นนะไม่ใช่ของเมียเราอีกแล้วใช่แล้วจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่นะพี่กับภรรยาเนี่ยนะพี่น่ะขาดจากการเป็นสามีของภรรยาตั้งแต่พี่บวชแล้วครับ
พี่ตัดใจเถอะครับตัดใจเอาธรรมะเข้าข่มแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านแล้วก็จะว่ายังไงเราต้องอยู่กับตัวเองมันจะอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้หุงข้าวให้ลุงกินนี่เออลุงข้าวกินเองอ่ะคุณถนอมผมก็นึกจริงว่าของของเขาจะให้ใครก็ได้ไหมเอาแบบนี้พี่สมบูรณ์คืออย่างนี้ครับผมว่าคุยไม่มีจบแล้วครับฟังดูแล้วหมดเวลาผมก็3ชั่วโมงก็หมดไม่มีคำตอบครับผมนะผมว่าพี่สมบูรณ์ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับขอบคุณไม่อยากไปสอนสังฆราชนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านครับคือก็อยากให้ยึดคตินะขอให้รายการคุณสนอมเนี่ยอยู่เป็นนานๆแล้วก็มีผลประโยชน์กับประชาชนครับทั่วประเทศเลยครับท่านครับครับสวัสดีครับคือ